หนังจากค่ายพรีเมียมสาวคาเลนเรื่องนี้เธอรับบทเป็นครูสาวแสนสวยการมีเสน่ห์ของเธอทำให้เธอเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนรวมถึงพระเอกของเราด้วยพระเอกของเรื่องกับคุณครูสาวสวยคนนี้มีความสนิทสนมกันได้ว่านักเรียนคนนี้เป็นคนโปรดของคุณครูเลยวันหนึ่งคุณครูคาเลนได้เวียนหัวจนสุดตัวล้มลงระหว่างทางกลับบ้านพระเอกของเราได้มาเจอเข้าเมื่อเธอหายปวดหัวแล้วคาเลนหรือคุณครูสาวคนนี้ก็ได้ทำกับข้าวให้ลูกศิษย์เพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยเขาที่บ้านของคาเลนมีลูกแฟนหนุ่มของเธออยู่แต่เขาทั้งสองก็ห่างกันเหลือเกินทำให้ไม่ค่อยได้เจอกันพระเอกของเรานั้นทนต่อเสน่ห์ของคุณครูสาวคนนี้ไม่ไหวจึงได้เข้าจู่โจมโดยไม่ทำให้คาเลนเนี่ยได้ตั้งตัวเลยหลังจากนั้นก็ไปอาบน้ำพระเอกของเราก็ตามให้คาเลนไปด้วยและไปทำรักกันในห้องน้ำพอออกจากห้องน้ำคาเลนก็ได้เปิดใจยอมรับในตัวพระเอกเพิ่มมากขึ้นและเติมเต็มในสิ่งที่พระเอกขาดหายไปเช้าวันใหม่ก็กลายเป็นคาเลนนี่แหละที่ปลุกพระเอกขึ้นมาแถมเธอยังต้องการพระเอกเหลือล้นก็เลยลุกใส่พระเอกอย่างเต็มสูบแล้วก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง